ว่าก็เดี๋ยวอาจจะมีคุยกันแบบอันของอันอื่นจับอะไรครับเพื่อนพี่นี่ก็พี่เห็นเขาอยากทำหลายอย่างครับผมก็เดี๋ยวเอาไว้ดูว่าถ้าอันไหนแบบเอ้ยเราสนใจจริงๆแล้วเดี๋ยวค่อยๆทำเพราะว่ายังไงก็เจอกันตลอดอยู่แล้วครับค่ะอันช่วงนี้ฝากถึงผลงานให้กับแฟนๆหน่อยแล้วกันนะคะครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้เคนถ่ายละครลูกท่าด้วยแล้วกันครับแล้วก็ดาวเกียร์เดือนภาค2ครับผมฝากด้วยครับโอเคขอบคุณครับเดี๋ยวเราติดตามด้วยลูกทาสนะคะแล้วก็เคนนี่เป็นไงบ้างคะมาเต้นเป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งค่ะสนุกมากๆเลยค่ะแล้วก็มาเต้นหลายคนด้วยมีเพื่อนออกกำลังกายเราเลยแบบฮึกเหิมซ้อมสเต็ปมานานไหมคะไม่ต้องซ้อมค่ะแบบว่ามีสเต็ปในหัวใจไม่ใช่ค่ะก็มีครูนำเราก็เต้นไปตามคุณครูค่ะหมายว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากดีทั้งตัวผู้บริจาคเองดีทุกฝ่ายจริงๆค่ะเราได้ทั้งสุขภาพดีด้วยแล้วก็ได้บุญด้วยค่ะก็เชิญชวนทุกคนมาออกกำลังกายกันนะคะ1นาทีต่อ1คนเนี่ยก็ถือว่าเป็น1บาทสมทบทุนกันไปปกติแล้วชอบออกกำลังกายหรือว่าชอบเล่นกีฬาชอบอยู่แล้วค่ะก็ถ้ามีเวลาว่างก็จะไปเล่นโยคะบ้างออกกำลังกายค่ะชวนแฟนๆออกกำลังกายค่ะก็ขอเชิญชวนทุกคนนะคะที่มีเวลาว่างนะคะหรือว่าจะหาเวลาไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะการออกกำลังกายเป็นสิ่งที่สำคัญมากก็หมายว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นก็อยากเชิญชวนทุกคนนะคะสู้ๆค่ะออกกำลังกายไม่ได้หนักเกินไปได้ค่ะขอฝากละครเรื่องกุหลาบร้ายของนายตะวันด้วยนะคะตอนนี้กำลังถ่ายทำอยู่ขอฝากด้วยค่ะโอเคข่าวเลยโอเคค่ะถามเรื่องคดีกับพี่เอนิดนึงค่ะว่าศาลประทับรับฟ้องแล้วค่ะอันนี้ไม่รู้เลยค่ะเป็นเรื่องของให้ผู้ใหญ่ให้ทางทนายจัดการส่วนตัวเครียดไหมคะส่วนตัวมีหน้าที่อย่างนึงค่ะทำงานให้ดีที่สุดค่ะทุกวันนี้แต่เห็นว่าของเอ็นฟ้องเรา11ล้านเราฟ้องกับ20ล้านจริงไหมคะจริงไหมคะน้องใหม่แบบให้ผู้ใหญ่จัดการจริงๆค่ะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่จัดการหน้าที่ของหนูเหมือนที่หนูบอกเลยหนูเป็นเด็กอะค่ะหน้าที่คือทำงานไม่อยากมีเรื่องกับใครไม่อยากมีปัญหากับใครอะไรทั้งนั้นค่ะอยากที่จะไม่ต้องเป็นโจทย์หรือว่าจำเลยฟ้องค่ะจ๋าฟังเราเป็นโจทย์จำเลยไม่รู้เลยค่ะหรืออันเรื่องของแบบสับแบบเนี้ยกลัวพูดไม่ถูกเป็นได้ผู้ใหญ่จัดการนะเรื่องมันมีปัญหาแล้วตัวเราเครียดหรือกังวลอะไรยังไงไหมคะน้องใหม่ถ้าถามเรื่องความเครียดหนูว่าช่วงแรกๆเครียดกว่านะช่วงนี้มันเริ่มแบบอืมมีปรึกษาผู้ใหญ่หรือว่าอะไรบ้างหรือยังในช่วงปรึกษาผู้ใหญ่เหรอคะปรึกษาตลอดปรึกษาตลอดคือคุยกับผู้ใหญ่ตลอดเราเป็นเด็กอะค่ะเราต้องคุยกับผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่แนะนำให้คำปรึกษาแล้วเจอผู้ใหญ่ดีๆทั้งนั้นเลยครั้งแรกเมื่อไหร่อะคะไม่รู้ค่ะแต่เราก็ต้องไปไหมไม่รู้เลยค่ะไปตอนนี้ไปนี่คือผู้ใหญ่ก็ต้องมีมาถามความคิดเห็นจากเราก่อนเราถึงตกลงไม่นะคะคือเราอันนี้ไม่ทราบเลยค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่จัดการไม่ค่ะเกียรติกับน้องรอบไหมไงไปเกี่ยวกันนอกรอบหรออันนี้ยังไม่ทราบอนาคตเลยค่ะแต่ถ้าถามว่าอยากให้มันจบไปทางไหนอยากให้จบทางดีอยากไกลเกี่ยอยากให้จบไม่ค่ะก่อนที่เราจะขึ้นศาลจริงๆใช่ไหมคะไม่มีใครอยากให้ถึงขั้นนั้นอยู่แล้วยังไม่รู้อนาคตเลยค่ะแต่ถ้าได้ก็ดีนะคะไม่ค่ะก่อนที่เราจะฟ้องกลับเนี่ยก่อนที่เราจะฟ้องไหนก่อนก่อนที่เราจะฟ้องกลับเราได้มีคุยกับทางฝั่งพี่เอบ้างก่อนหรือยังคือน้องใหม่ไม่ได้ตอนนี้น้องใหม่แบบให้ผู้ใหญ่จัดการแล้วก็เราทำงานนะคะเราไม่ได้แบบไปยุ่งเรื่องนี้เลยจริงๆตัวเลขมันสูงถึง20ล้านอย่างที่ข่าวออกนะคะไม่ทราบเลยค่ะเพราะเรื่องพวกนี้เนี่ยเราไม่ได้เป็นคนทำเองเราให้ผู้ใหญ่จัดการทำให้หมดใช่ไหมที่ว่าเขาก็อยากจะพร้อมที่จะเคลียร์ถ้าน้องใหม่หรือคุณแม่อะไรเงี้ยไปเคลียร์กันนอกรอบอีกรอบก็พร้อมอะไรเงี้ยค่ะเป็นเด็กน้องใหม่เป็นคนเดินเข้าไปเคลียร์ด้วยอะไรเงี้ยด้วยอ๋อค่ะค่ะมันจะมีภาพนั้นออกมาไหมคะใหม่ที่วันที่เราเดินเข้าไปคุยไปเคลียร์ไหมเอ่ยใหม่ค่ะเราเองอยากไปเคลียร์หรือไปคุยกับพี่เอเป็นการน้องใหม่พูดมาตลอดเลยเนาะอยากเคลียร์มาตลอดเลยค่ะแต่ว่าเรื่องโอกาสเรื่องอะไรอย่างเงี้ยต้องดูอีกทีเนาะผู้ใหญ่เขาจัดการไปหมดแล้วนี่เราจะเข้าไปดำเนินการเองด้วยไหมหนูคือตอนนี้หนูเหมือนกับเราตั้งใจทำงานแล้วก็ทำงานอย่างเดียวแล้วก็ให้ทางผู้ใหญ่คุณแม่ทางทนายจัดการใช่ไหมคะแล้วก็มันยังไม่ได้รู้เรื่องอะไรรายละเอียดเลยค่ะเหมือนไม่ได้เพราะเรื่องเงินป่ะคะน้องใหม่คุยกับที่บ้านคุณแม่ยังไงว่าเราถามว่าจริงจังเรื่องไหน
จากอันนี้เพิ่งรู้วันนี้เลยยังให้คำตอบตอนนี้ไม่ได้เพิ่งรู้วันนี้แล้วเป็นไงบ้างคะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันมีโอกาสที่จะแบบปองดองดีกันได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยมั้ยค่ะก็เหมือนที่บอกตลอดเลยว่าเราอยากจบในทางที่ดีที่วันนี้พูดแบบไม่ค่อยได้มากเท่าไหร่เป็นเพราะกลัวแบบมีผลด้วยหรือเปล่าเออมันเหมือนจะลุกคดีอะไรเพราะน้องใหม่ว่าเพราะว่าหนูยังดูเรื่องที่ไม่ชัดเจนกลัวพูดอะไรออกไปแล้วมันไม่ถูกแล้วมากลับคำทีหลังใหม่คะแต่จริงใช่ไหมที่ว่าเออทางฝั่งเราก็ฟ้องกลับไปที่10ล้านหนูอันนี้คือหนูไม่รู้นะคะเพราะว่าเหมือนกับยังไงอะทนายจัดการแล้วก็คุณแม่จัดการค่ะเรื่องเงินเราอาจจะพูดไม่ได้แต่หนูไม่รู้ตอนนี้มันถึงขั้นไหนอะไรยังไงแล้วอะค่ะแต่ใจเราเนี่ยอยู่ตรงทางออกที่ดีนะใจเราอยู่ตรงนั้นค่ะพอเรื่องภาพพอเรื่องมันถึงศาลแล้วกลัวภาพลักษณ์ของเราจะเสียไปมากไปมีอะไรไม่นะไม่น่าจะค่ะถ้าคนตามเรื่องนี้มาดีๆอะค่ะเอาอีกแล้วขอใช้คำเดิมเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ฟังนุ้งเขาบอกว่าพี่เอบอกว่ามีหลักฐานมากมายเลยทีนี้ถ้าสมมติว่าเราฟ้องกลับอะไรเงี้ยเราก็จะแพ้เรามีหลักฐานอะไรไหมคะน้องใหม่ว่าคนเราอ่ะคนเราถ้าใจเราอยากจะจบมุ่งหน้าไปทางนั้นไม่ต้องมาคุยกันว่ามีหลักฐานอะไรจะต้องไปทางร้ายแรงถ้าเราจะจบเราเป็นเด็กเรารู้สึกว่าเราต้องนอบน้อมผู้ใหญ่อ่ะหนูก็มุ่งไปทางนั้นไม่คงไม่ไปนั่งแบบหาอะไรมาตีกันเพื่ออะไรก็ไม่รู้อะค่ะคือยังไงตอนนี้เราก็ยังยืนยันว่าเราจะปองดองคือกับพี่เอดีอะไรอย่างนี้ไหมคะคือจะไม่มีเรื่องของคดีเข้ามาคือตอนนี้เรื่องมันอยู่ที่ให้ผู้ใหญ่จัดการน้องใหม่ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงบ้างจริงค่ะแต่ถ้าถามตัวใหม่อะอยากให้จบดีหลังจากนี้ใหม่อาจจะหาเวลาไปคุยกับพี่เอใช่ไหมคะไปถ้ามีโอกาสค่ะถ้ามีโอกาสเครียดไหมคะทางครอบครัวเครียดไหมมีบ้างช่วงแรกๆค่ะช่วงแรกๆมีบ้างแต่ตอนนี้โอเคขึ้นเยอะแล้วค่ะมีกำลังใจเยอะค่ะถือว่าโชคดีที่แบบมีพี่ๆเมตตาแล้วก็มีเนี่ยค่ะหน้าที่ของเรามันทำให้เรารู้สึกเอนจอยแล้วก็แบบไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องนั้นทุกวันอะไรเงี้ยสรุปแล้วเรื่องนี้อยู่ที่ผู้ใหญ่กับคุณแม่เราอยู่ที่ค่ะ11ล้านไหวไหมคะใหม่ที่ฟังดูไหวไหมล่ะยังไม่คิดถึงตอนนั้นเลยไม่คิดถึงตรงนั้นตัวเลขมันสูงไหม11ล้านอ่ะอันนี้ขอได้ยินค่ะใช่จ้ะก็อย่าเป็นอย่างนั้นค่ะถ้าเราเป็นเด็กดูจะไม่จริงจังกับเรื่องคดีความที่เราฟ้องหรอกเด็กที่ไม่จริงจังใช่ไหมคะเพราะหนูไม่ได้ทำหนูเชื่อว่าเด็กอายุอย่างหนูเนี่ยคงไม่มีใครมารู้เรื่องคดีความหนูเท่าขนาดนี้ค่ะหนูก็เป็นคนที่ถือว่าอายุน้อยแล้วโชคดีมากนะใจโอเคค่ะมีอะไรอยากฝากถึงพี่เอไหมคะเผื่อถ้าเขาจ๋ามีอะไรอยากฝากถึงพี่เอไหมคะมีอะไรอยากฝากถึงพี่เอไหมคะถ้าพี่เอดูอยู่เพราะว่าบรรณาการพี่เอจะออกงานด้วยอ๋อค่ะมีอะไรอยากฝากไหมจ๋าสุดท้ายแล้วค่ะก็ค่ะโอเคมาแล้วตกไหมตกแล้วจ้ะเดี๋ยวก็ตกอีกค่ะอันเพราะว่าไปงานนี้ดีกว่านะคะโลตัสสนุกสนานเลยเมื่อกี้เมื่อวานนี่เขาก็มีแบบว่าโลตัสคือโลตัสเขาจัดทุกปีแล้วนะคะเพื่อให้คนเนี่ยรักสุขภาพนะคะแต่ปีนี้เนี่ยเขาก็มีพิเศษเพิ่มมาด้วยคือมีการนำรายได้เนี่ยนะคะไปช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไตนะคะซึ่งทางโลตัสเนี่ยเขาออกเงินให้คือว่าถ้า1คนมาเต้น1นาทีเขาออกให้1บาทอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ใช่คนมาเต้นออกนะคือทางโลตัสเนี่ยก็จัดออกไปให้ยิ่งคนมาเต้นเยอะรายได้ตรงนี้เนี่ยก็จะได้มากงานสังเกตนะคะโลตัสเนี่ยทุกๆเย็นจะมีการเต้นแอโรบิกใช่เขาบอกว่าเชิญชวนด้วยสำหรับคนที่อยู่ใกล้โลตัสก็ไปได้ทุกที่เลยก็ไปร่วมเต้นแอโรบิกกันเพื่อได้สุขภาพดีเต้นแอโรบิกด้วยเพื่อ
็สุขภาพที่ดีนะนี่นี่ก็มีประเด็นนะนะคะว่าแบบเรื่องพี่เอนะคะที่ฟ้องร้องเขาดูคดีตอนนี้มันไปถึงไหนแล้วค่ะเขาบอกว่าน้องใหม่ฟ้องกลับ20ล้านนะคือพี่เอฟ้องฟ้องพี่เอ21แล้วก็ฟ้องกลับ20ก็ไม่รู้จริงยังไงก็ต้องไปถามกันเออนะคะนี่ๆนี่ค่ะไอ้มีเพื่อนออกกำลังกายเราเลยแบบวันนี้เป็นไงบ้างคะกำลังกายอย่างนึงค่ะสนุกมากๆเลยค่ะแล้วก็มาเต้นหลายคนด้วยมีเพื่อนออกกำลังกายเราเลยแบบเหิมซ้อมสเต็ปมานานมั้ยคะไม่ต้องซ้อมค่ะแบบว่ามีสเต็ปในหัวใจไม่ใช่ค่ะก็มีครูนำเราก็เต้นไปตามคุณครูค่ะหมายว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากดีทั้งตัวผู้บริจาคเองดีทุกฝ่ายจริงๆค่ะเราได้ทั้งสุขภาพดีด้วยแล้วก็ได้บุญด้วยค่ะก็เชิญชวนทุกคนมาออกกำลังกายกันนะคะ1นาทีต่อ1คนเนี่ยก็ถือว่าเป็น1บาทสมทบทุนกันไปปกติแล้วคุณชอบออกกำลังกายหรือว่าชอบเล่นกีฬาชอบอยู่แล้วค่ะก็ถ้ามีเวลาว่างก็จะไปเล่นโยคะบ้างออกกำลังกายค่ะชวนแฟนๆออกกำลังกายค่ะก็ขอเชิญชวนทุกคนนะคะที่มีเวลาว่างนะคะหรือว่าจะหาเวลาไม่ได้เงี้ยค่ะการออกกำลังกายเป็นสิ่งที่สำคัญมากก็หมายว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นก็อยากเชิญชวนทุกคนนะคะสู้ๆค่ะออกกำลังกายไม่ได้หนักเกินไปแฟนติดตามละครเรานิดนึงค่ะได้ค่ะขอฝากละครเรื่องกุหลาบร้ายของนายตะวันด้วยนะคะตอนนี้กำลังถ่ายทำอยู่ขอฝากด้วยค่ะโอเคข่าวเลยโอเคใช่ค่ะถามถึงเรื่องคดีกับพี่เอนิดนึงค่ะเห็นว่าศาลประทับรับฟ้องแล้วค่ะอันนี้ไม่รู้เลยค่ะเป็นเรื่องของให้ผู้ใหญ่ให้ทางทนายจัดการส่วนตัวเครียดไหมคะส่วนตัวมีหน้าที่อย่างนึงค่ะทำงานให้ดีที่สุดค่ะทุกวันนี้แต่เห็นว่าของเอ็นฟ้องเรา11ล้านเราฟ้องกับ20ล้านนี่จริงไหมคะจริงไหมน้องใหม่แบบให้ผู้ใหญ่จัดการจริงๆค่ะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่จัดการหน้าที่ของหนูเหมือนที่หนูบอกเลยหนูเป็นเด็กอะค่ะหน้าที่คือทำงานไม่อยากมีเรื่องกับใครไม่อยากมีปัญหากับใครอะไรทั้งนั้นค่ะอยากที่จะไม่เป็นโจทย์ว่าจำเลยฟ้องค่ะจ๋าฟังเราเป็นโจทย์จำเลยไม่รู้เลยค่ะหรืออันเรื่องของแบบสับแบบเนี้ยกลัวพูดไม่ถูกเป็นได้ผู้ใหญ่จัดการนะคะมีการสารแล้วตัวเราเครียดหรือกังวลอะไรยังไงไหมคะน้องใหม่ถ้าถามเรื่องความเครียดหนูว่าช่วงแรกๆเครียดกว่านะช่วงนี้มันเริ่มแบบมีปรึกษาผู้ใหญ่หรือว่าอะไรบ้างหรือยังในช่วงนี้ปรึกษาผู้ใหญ่เหรอคะปรึกษาตลอดปรึกษาตลอดคือคุยกับผู้ใหญ่ตลอดเราเป็นเด็กอะค่ะเราต้องคุยกับผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่แนะนำให้คำปรึกษาแล้วเจอผู้ใหญ่ดีๆทั้งนั้นเลยครั้งแรกเมื่อไหร่อะคะไม่รู้ค่ะแต่เราก็ต้องไปเลยไม่รู้เลยค่ะไม่ไม่ก่อนนี่คือผู้ใหญ่ก็ต้องมีมาถามความคิดเห็นจากเราก่อนเราถึงตกลงไม่นะคะคือเราอันนี้ไม่ทราบเลยค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่จัดการไม่ค่ะเกี่ยวกับน้องร้องไม่ไหวไปเกี่ยวกันนอกรอบหรออันนี้ยังไม่ทราบอนาคตเลยค่ะแต่ถ้าถามว่าอยากให้มันจบไปทางไหนอยากให้จบทางดีอยากไกลเกี่ยอยากให้จบไม่คะก่อนที่เราจะขึ้นศาลจริงๆใช่ไหมคะไม่มีใครอยากให้ถึงขั้นนั้นอยู่แล้วยังไม่รู้อนาคตเลยค่ะแต่ถ้าได้ก็ดีนะคะไม่คะก่อนที่เราจะฟ้องกลับเนี่ยก่อนที่เราจะเอาของไหนก่อนก่อนที่เราจะฟ้องกลับเราได้มีคุยกับทางฝั่งพี่เอบ้างก่อนหรือยังคือน้องใหม่ไม่ได้ตอนนี้น้องใหม่แบบให้ผู้ใหญ่จัดการแล้วก็เราทำงานนะคะเราไม่ได้แบบไปยุ่งเรื่องนี้เลยจริงๆตัวเลขมันสูงถึง20ล้านอย่างที่ข่าวออกไหมคะไม่ทราบเลยค่ะเพราะเรื่องพวกนี้เนี่ยเราไม่ได้เป็นคนทำเองเราให้ผู้ใหญ่จัดการทำให้หมดใช่ไหมที่เห็นล่าสุดพี่เอบอกว่าเขาก็อยากจะพร้อมที่จะเคลียร์ถ้าน้องใหม่หรือคุณแม่อะไรเงี้ยไปเคลียร์กันนอกรอบอีกรอบก็พร้อมอะไรเงี้ยค่ะเด็กน้องใหม่เป็นคนเดินเข้าไปเคลียร์ด้วยอะไรเงี้ยด้วยอ๋อค่ะค่ะมันจะมีภาพนั้นออกมาไหมคะใหม่ที่วันที่เราเดินเข้าไปคุยไปเคลียร์ไหมเอ่ยใหม่เราเองอยากไปเคลียร์เลยกับพี่เอเป็นการน้องใหม่พูดมาตลอดเลยเนาะอยากเคลียร์มาตลอดเลยค่ะแต่ว่าเรื่องโอกาสเรื่องอะไรอย่างเงี้ยต้องดูอีกทีเนาะผู้ใหญ่เขาจัดการไปหมดแล้วนี่เราจะเข้าไปดำเนินการเองด้วยไหมหนูคือตอนนี้หนูเหมือนกับเราตั้งใจทำงานแล้วก็ทำงานอย่างเดียวแล้วก็ให้ทางผู้ใหญ่คุณแม่ทางทนายจัดการใช่ไหมคะแล้วก็มันยังไม่ได้รู้เรื่องอะไรรายละเอียดเลยค่ะเหมือนที่ไม่ได้เพราะเรื่องเงินป่ะคะน้องใหม่จะคุยกับที่บ้านจากอันนี้เพิ่งรู้วันนี้เลยยังให้คำตอบตอนนี้ไม่ได้พอได้ยินแบบนี้แล้วเป็นไงบ้างคะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันมีโอกาสที่จะแบบปองดองดีกันได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยไหม
ค่ะก็เหมือนที่บอกตลอดเลยว่าเราอยากจบในทางที่ดีที่วันนี้พูดแบบไม่ค่อยได้มากเท่าไหร่เป็นเพราะกลัวแบบมีผลด้วยหรือเปล่าเองมั้ยกับลูกคดีอะไรเพราะน้องใหม่ว่าเพราะว่าหนูยังรู้เรื่องที่ไม่ชัดเจนกลัวพูดอะไรออกไปแล้วมันไม่ถูกแล้วมากลับคำทีหลังใหม่คะแต่จริงใช่ไหมที่ว่าทางฝั่งเราก็ฟ้องกลับไป20 ล้านหนูอันนี้คือหนูไม่รู้นะคะเพราะว่าเหมือนกับยังไงอะทนายจัดการแล้วก็คุณแม่จัดการค่ะเรื่องเงินเราอาจจะพูดไม่ได้แต่เรื่องของการที่มีใช่ไหมคะหนูไม่รู้ตอนนี้มันถึงขั้นไหนอะไรยังไงแล้วอะค่ะแต่ใจเราเนี่ยอยู่ตรงทางออกที่ดีนะใจเราอยู่ตรงนั้นค่ะพอเรื่องภาพพอเรื่องมันถึงศาลแล้วกลัวภาพลักษณ์ของเราจะเสียได้มากไม่นะไม่น่าจะค่ะถ้าคนตามเรื่องนี้มาดีๆอะค่ะเอาอีกแล้วขอใช้คำเดิมเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ฟังนุ้งเขาบอกว่าพี่เอบอกว่ามีหลักฐานมากมายเลยทีนี้ถ้าสมมติว่าเราฟ้องกลับอะไรเงี้ยเราก็จะแพ้เรามีหลักฐานอะไรไหมคะน้องใหม่ว่าคนเราถ้าใจเราอยากจะจบมุ่งหน้าไปทางนั้นไม่ต้องมาคุยกันว่ามีหลักฐานอะไรจะต้องไปทางร้ายแรงถ้าเราจะจบเราเป็นเด็กเรารู้สึกว่าเราต้องนอบน้อมผู้ใหญ่อ่ะหนูก็มุ่งไปทางนั้นไม่คงไม่ไปนั่งแบบหาอะไรมาตีกันเพื่ออะไรก็ไม่รู้อ่ะค่ะคือยังไงตอนนี้เราก็ยังยืนยันว่าเราจะปองดองคุยกับพี่เอดีอะไรอย่างนี้ไหมคะใช่ไหมคือจะไม่มีเรื่องของคดีเข้ามาคือตอนนี้เรื่องมันอยู่ที่ให้ผู้ใหญ่จัดการน้องใหม่ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงบ้างจริงค่ะแต่ถ้าถามตัวใหม่อ่ะอยากให้จบดีหลังจากนี้ใหม่อาจจะหาเวลาไปคุยกับพี่เอใช่ไหมคะไปถ้ามีโอกาสค่ะถ้ามีโอกาสเพราะมันมาเป็นคดีแล้วทางครอบครัวเครียดไหมใหม่จ้าทางครอบครัวเครียดไหมมีบ้างช่วงแรกๆค่ะช่วงแรกๆมีบ้างแต่ตอนนี้โอเคขึ้นเยอะแล้วค่ะมีกำลังใจเยอะค่ะถือว่าโชคดีที่แบบมีพี่ๆเมตตาแล้วก็มีเนี่ยค่ะหน้าที่ของเรามันทำให้เรารู้สึกเอนจอยแล้วก็แบบไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องนั้นทุกวันอะไรเงี้ยสรุปแล้วเรื่องนี้อยู่ที่ผู้ใหญ่กับคุณแม่เราอยู่ที่พี่ค่ะ11 ล้านไหวไหมคะใหม่ที่ฝั่งนู้นไหวไหมคะใหม่คะหูไหวไหมล่ะยังไม่คิดถึงตอนนั้นเลยยังไม่คิดถึงตรงนั้นตัวเลขมันสูงไหม11 ล้านอะมีคอร์ดที่จะแบบใช่จ้ะก็อย่าเป็นอย่างนั้นค่ะถ้าเราเป็นเด็กดูจะไม่จริงจังกับเรื่องคดีความที่เราฟ้องหรอกเด็กที่ไม่จริงจังใช่ไหมคะเพราะหนูไม่ได้ทำ หนูเชื่อว่าเด็กอายุอย่างหนูเนี่ยคงไม่มีใครมารู้เรื่องคดีความเท่าขนาดนี้ค่ะหนูก็เป็นคนที่ถือว่าอายุน้อยแล้วโชคดีมากนะใจมีอะไรอยากฝากถึงพี่เอไหมคะเผื่อถ้าเขาจ้ามีอะไรอยากฝากคำสั่งสุดท้ายค่ะสุดท้ายค่ะมีอะไรอยากฝากถึงพี่เอไหมคะถ้าพี่เอดูอยู่เพราะว่าบรรณาการถึงพี่เอจะออกงานด้วยอ๋อค่ะมีอะไรอยากฝากไหมจ้าสุดท้ายแล้วค่ะก็ค่ะโอเคว่ากันไปนะก็จัดเต็มแต่แรกเกือบ3นาทีเกือบลาแล้วนะดีนะต้อนกันไว้ได้นะฮะก็ว่ากันไปเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะไปเจอพี่เอสุภชัยถ้าเกิดได้สัมภาษณ์มายังไงเนี่ยต้องไปถามพี่เอกันนิดนึงว่าโดนฟ้องกลับไหมนะคะหรือว่าพี่เอฟ้องดำเนินการไปถึงไหนแล้วหรือว่าการ